ลิปสติกมาสคาร่าอายแชโดว์และทินทาแก้ม249 บาทจาก 7-Eleven มันมีแบบนี้แล้วว่าทุกคนแต่จะรอดไหมตามมาดูกันจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้นะเจมีไอเทมที่แบบฮอตใหม่ล่าสุดจาก 7-Eleven มาป้ายยาเอ้าวันนี้เจมีของใหม่มาป้ายยาจากหลังจากที่ป้ายยาในไลฟ์ในแฟนเพจเมื่อวานนี้นะคะก็คือเครื่องสำอางแบบซองใช่แล้วแกฟังไม่ผิดมันเป็นเครื่องสำอางแบบซองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Sit to Sit ตัวแรกนะคะเจขอแบบดูอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าวันนี้แบบลงรองพื้นนู่นนี่นั่นเขียนคิ้วไว้แต่ว่าเว้นทุกอย่างไว้เพื่อจิมารองสิ่งนี้โดยเฉพาะนะคะเราก็เริ่มจากการแต่งตากันก่อนเลยนะคะซึ่งตัวแต่งตาของตัวนี้นะคะมันจะชื่อ Sis to Sis Long Wear Creamy Eyeshadow ซึ่งมี2เบอร์ที่กัน01แล้วก็02นะคะ Eyeshadow Cream พวกนี้เขาก็จะทำเป็นหลอดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเขาก็แบบว่ามีความทำให้เล็กลงบรรจุแค่อันละ2มิลลิลิตรเท่านั้น2ละ2มิลลิลิตรอะแกแล้วก็มีหัวแบบหมุนให้เก็บได้ใช้ได้ไม่เปื้อนเปลือกเห็นไหมใช้สะดวกด้วยหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไลฟ์ไปนะคะหลายๆคนในเพจก็มาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยนะเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ไม่ต้องเสียพื้นที่ในกระเป๋าแล้วก็ไม่ต้องเสียน้ำหนักในกระเป๋าให้กับขวดหรือมาสคาร่าหรืออะไรอีกแล้วนะคะที่สำคัญคนขี้เบื่อที่แบบว่าซื้อมาขวดนึงเนี่ยใช้ไม่เคยหมดเนี่ยก็ได้ใช้หมดแล้วค่ะงานเนี้ยเพราะว่ามันมีแค่2มิลลิลิตรหลังจากที่รับโทรศัพท์สายที่2ตะกี้นี้ตาก็เลยเสร็จไปข้างนึงนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีเพย์ให้ดูอีกทีว่าเราแต่งยังไงนะคะแล้วอย่างแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องมีการปัดมาสคาร่าซึ่งแน่นอนค่ะมันมีมาสคาร่าแบบซองมาแล้วแกหลายคนจะแบบเฮ้ยมาสคาร่าแบบซองมันจะใช้ยังไงวะเจ๊เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยแล้วก็ข้างในเนี้ยก็จะเป็นหัวปัดมาสคาร่านะมีอันนี้เป็นเบอร์01คือเหมือนมาสคาร่าที่เราใช้ปกติเลยอะแกแต่ว่ามาเป็นซองแล้วก็แค่2มิลลิลิตรนะคะเจ๊ปัดไปทีนึงละอ่ะดูข้างบนอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับรูจมูกนะโอเคปะเอ้ยก็ไม่เบานะต่อมาก็จะเป็นงานปากและงานแก้มนะคะซึ่งมันใช้ได้แบบ2 in 1นะเขาบอกมาอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็น Creamy Tint Lip and Cheek นะคะก็มี3สีด้วยกันคือ01 02 03เลือกสีแก้มก่อนสีแก้มเราใช้สีนี้เป็นสีแรกหน้าแก้มแล้วก็สีนี้เป็นสีข้างแก้มมาอันนี้03นะแก้มก็มีความใช้สี01หน้าแก้มก่อน0แล้วก็03ข้างๆแก้มแล้วก็02ที่เป็นสีชมพูมาแบบปัดซ้ำหน้าแก้มอีกนิดนึงเพื่อให้ความเห็นความแบบเลเยอร์ของสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทาปากแล้วนะคะสนุกกันเนี้ยทาปากสีอะไรดีล่ะงั้นเอาสี03ทาข้างใน03คือแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็03คือสีบราวน์ชูการ์เข้มๆอย่างนี้ทาข้างในแล้วก็ไล่เฉดสีออกมาเป็นแบบปากเบลอๆขอบปาก02สีพิงค์ลาเต้เฮ้ยใช้ได้เลยในเนี้ย49 บาทนะคะทั้งหมดเนี้ยราคา49 บาทขายในเซเว่นนะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อก็ร่วมรายการสแตมป์เซเว่นปกตินะไม่ได้มีแบบสแตมป์พิเศษอะไรแต่อย่างใดงั้นเดี๋ยวเจ๊ลองออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ลองดูสักประมาณ3 ทุ่มว่าเฮ้ยมาสคาร่าจะไหลย้อยไหมอันนี้สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดนะว่า49 บาทเนี่ยมาสคาร่าจะย้อยไหมฉันจะเป็นแพนด้าระหว่างวันหรือเปล่านะคะแล้วก็ลิปสติกแตกแห้งไหมไงทำได้แค่ไหนตามไปดูกันค่ะThank you.
ชีสฟองดูหน่อยวะตามทุ่มแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มาดูผลกันว่าเครื่องสำอางเป็นไงบ้างเฮ้ยพูดเลยนะว่า49บาทมันเหนือความคาดหมายจริงๆนะอย่างแรกเลยคือมาสคาร่าไม่ไหลไม่ย้อยอะไรนะคะมาดูใกล้ๆในส่วนของตานะคะคือพูดเลยว่าพอออกข้างนอกออกไปเจอแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยตานะอายแชโดว์ละมุนนีมากเลยมันจะมีความแบบวิงๆนิดนึงนะคะแล้วก็มันดูมันชัดดีอ่ะคือชอบตรงนี้นะคะส่วนปากเนี่ยคือตอนที่ทาเสร็จแล้วออกไปอ่ะมันแห้งเลยนะมันแห้งแต่ไม่ได้แห้งแบบเหมือนขี้โคลนหรือมีขี้ดินมาแบบแปะปากหรือมีพลาสติกมาแลบปากไว้นะแห้งก็คือแบบว่าพอเรานั่นปุ๊บแล้วมันไม่ติดอะไรมาไม่ติดช้อนไม่ติดแก้วอะไรนะคะแต่เวลากินข้าวฉันไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวฉันกินเยอะด้วยวันนี้นะคะมันก็เนี่ยเหลือเท่าที่เห็นฉะนั้นสำหรับเครื่องสำอางของ Sis to Sis นะคะ49บาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาสคาร่าอายแชโดว์แล้วก็ทินปากและแก้มดิฉันให้ผ่านเลยค่ะคู่ควรแก่การไปลองมากเพราะว่าราคามันแบบเฮ้ยราคามันไม่ได้เยอะราคามันแบบจับต้องได้นะคะหาซื้อง่ายด้วยในเซเว่นและอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศฉันว่าฉันจะซื้ออีเนี่ยแหละไปเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะไม่ต้องเสียน้ำหนักแล้วก็ไม่ต้องเสียพื้นที่ของกระเป๋าเยอะด้วยเลิศอยู่นะเลิศโอเคในคลิปนี้นะคะมาดามมาขอลาไปก่อนแต่คลิปต่อไปนั้นจะมีไอเทมอะไรมาป้ายยากันอีกก็อย่าลืมมาดูกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ